นายจุมพลรอดคำดีประธานคณะกรรมการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แถลงผลการพิจารณาการศึกษากรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายดิจิทัลทั้ง10ฉบับว่าคณะกรรมการได้ศึกษาข้อดีข้อเสียใน2ประเด็นคือเรื่องผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเรื่องผลกระทบต่อโครงสร้างสถานะและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระที่กำกับดูแลกิจการโดยพบว่านโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีแต่แนวทางมุ่งเน้นปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศมากกว่าความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบไซเบอร์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจมากกว่าผลดีนอกจากนี้ยังอาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางเนื่องจากยังขาดการมีส่วนร่วมจากส่วนต่างๆของสังคมและอาจจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ที่ขัดแย้งต่อหลักการของรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศได้นายจุมพลกล่าวอีกว่ายังขาดความชัดเจนในเรื่องของสถานะและบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานและหน่วยงานที่จะถูกจัดตั้งขึ้นตามร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะระบบการสรรหาคัดเลือกตั้งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งและหลักประกันการใช้อำนาจและความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชัดเจนถึงความเป็นองค์กรอิสระของกสทช.ที่จะถูกลดบทบาทลงจนขาดความเป็นอิสระภายหลังจากที่คณะกรรมการตามกฎหมายนี้เข้ามามีบทบาทแทนขณะที่กองทุนเศรษฐกิจดิจิตอลใหม่นั้นที่ตั้งขึ้นนะครับก็ยังมีการขาดกลไกและระบบการตรวจสอบที่โปร่งใสซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของธรรมาภิบาลในอนาคตด้วยทั้งนี้ภาพรวมกฎหมายทั้ง10ฉบับยังไม่มีมาตรการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพรองรับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการริดรอนสิทธิเสรีขั้นพื้นฐานของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและรับรู้ข่าวสารอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างไร้ขอบเขตดังนั้นแนวทางดังกล่าวจึงเป็นแนวทางการบัญญัติกฎหมายที่สวนทางกับแนวทางการปฏิรูปด้านสื่อมวลชนที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งทางคณะกรรมการจะได้ส่งข้อเสนอและแนวทางดังกล่าวให้ทางด้านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไปด้วยครับ